แฟนคลับกรี๊ดเบลล่าราณีควงคู่จิ้นในตำนานเจมส์จิรายุไลฟ์สดโมเมนต์ฟินห่างหายไปนานเลยทีเดียวสำหรับอดีตคู่จิ้นจิราณีอย่างเบลล่าราณีและเจมส์จิรายุแต่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆคู่นี้ได้ฟีเนื่องจากล่าสุดทางช่อง3หยิบเอาละครเรื่องดังในอดีตของทั้งคู่อย่างปดีวรัตดากลับมาออกอากาศอีกครั้งเจมจิและเบลล่าเลยถือโอกาสนี้เอาใจแฟนคลับนัดกันมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนโดยแฟนๆที่ติดตามไลฟ์สดครั้งนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคมีของจิราณียังดีงามเหมือนเดิมและการไลฟ์คู่กันครั้งนี้ก็ทำเอาแฟนๆถึงกับกรี๊ดดอแตกไปตามๆกันขอบคุณภาพและข้อมูลจากเบลล่าแคมเปญ FC มิวกี้ปรยารับอวดรวยหาเงินเก่งมีต้องซื้อตายไปไม่ได้ใช้โต้ผลาญเงินอดีตสามีโสดแล้วฮอตมากมิวกี้ปรยาเผยมีดาราหนุ่มเกิน10คนไดเรกชวนกินข้าวเพียบยันดีเจหนุ่มสายฝอแค่เพื่อนสนิทรับอวดรวยทำงานหาเงินเก่งไม่ได้ผลาญเงินอดีตสามีคุณแม่สุดแซ่บมิวกี้ปรยาเปิดใจครั้งแรกความรักครั้งใหม่กับหนุ่มสายฝอย้ำสถานะตอนนี้โสดรับมีคนในวงการทุกแขนงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กไดเรกมาจีบเพียบเผยตอนเจอมรสุมถึงขั้นโรคซึมเศร้ากำเริบน้ำหนักลดพวกพร้อมเคลียร์เรื่องเงินปัจจัยของสามีช้อปปิ้งบำบัดวันละ10ล้านทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการสถานะตอนนี้มิวกี้สดค่ะฮอตมากมิวกี้มีบ้างนิดหน่อยมีไดเรกมาหลายคนเกิน10ค่ะหนึ่งในนั้นมีศิลปินดาราด้วยมิวกี้ใช่ค่ะก็หลายคนอยู่นะมีหมดเลยทุกแขนงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ยังไม่ได้โดนใจไม่ใช่ทุกคนไม่ดีทุกคนก็น่ารักไม่ได้จู่โจมขนาดน่ากลัวก็แค่ทักทายทานข้าวกันไหมแต่ว่ายังไม่กล้าไปไหนกับใครเท่าไหร่ยังกลัวอยู่อักษรย่อมิวกี้หลายตัวเลยค่ะตอนนี้มีใครติดอันดับในใจบ้างไหมมิวกี้ไม่มีเลยไม่มีในใจเลยค่ะถ้ายิ่งเป็นคนในวงการก็ยิ่งไม่มีเราทำงานในสื่อโซเชียลคุยกันเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของหมกเม็ดมันโตขึ้นมากลายเป็นเราไม่ดีอีกเลยยังไม่ดีกว่าระวังตัวมากมิวกี้ใช่ค่ะเพราะดราม่าเยอะจัดไม่ไหวแล้วมีหนุ่มดีเจมิวกี้ถ้านิยามสถานะเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะสนิทที่สุดเป็นเพื่อนมาสักพักหนึ่งค่ะเขารู้ไหมมีคนจีบเราเยอะมิวกี้ก็รู้ค่ะพอเราโตขึ้นถ้าเราคุยกับใครเราก็คุยเป็นคนไปไม่อยากคุยเยอะแยะเดี๋ยวปัญหามันเกิดมีพาไปงานด้วยเปิดตัวมิวกี้หนูไม่ได้อยู่กับเขาเลยเพราะว่าเพื่อนวอลแวร์อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไปเจอกันได้ยังไงมิวกี้ตอนนั้นเจอกันที่งานเป็น private party เพื่อนๆจัดให้มิวกี้ที่ต่างจังหวัดหลังแยกกันอยู่กับสามีแล้วเขาก็มาในงานด้วยเพื่อมาเปิดแผ่นให้มันเริ่มจากที่เราคุยกันเขาถามว่าเราเป็นอะไรดูเศร้าๆนะเราก็บอกว่าเพิ่งแยกกับสามีได้ไม่นานมันเริ่มจากให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนมันไม่ได้จู่โจมว่าเป็นแฟนมันเหมือนการเป็นเพื่อนคุยกันมากกว่าสถานะเราตอนนี้มันยังไม่ได้หรือวันหนึ่งอาจจะเป็นแค่เพื่อนเฉยๆก็ได้ตรงสป็อกไหมมิวกี้อยู่แล้วแบบนี้เขาน่ารักนิสัยดีได้เจอลูกชายเราหรือยังมิวกี้ตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดก็มีเจอเพราะชอบไปเที่ยวภูเก็ตก็มีเจอกันบ้างบอกคนนี้เพื่อนหมามีนะก็เป็นเพื่อนจริงๆจากนี้วางสป็อกยังไงไม่ว่าจะผู้ชายหรือการใช้ชีวิตมิวกี้
หนูรู้สึกว่าบางครั้งเหมาะกับการอยู่คนเดียวเพราะเราเป็นผู้หญิงทำงานเยอะคิดอะไรในหัวเยอะถ้าความรักมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหนูเรียกว่าน่ารักแต่ถ้าใครที่ทำให้เราเหนื่อยงานด้วยเหนื่อยกับเขาด้วยหนูมองว่าอยู่คนเดียวดีกว่าแต่จริงๆเป็นคนที่เหงามากๆนะคะอยู่กับความเหงายังไงมิวกี้เล่นกับลูกช้อปปิ้งอยู่กับผู้จัดการเลยค่ะสนุกตอนมีมรสุมข่าวเศร้ามากเลยมิวกี้มากๆค่ะมันเกิดจากการเข้าใจผิดหลายคนคิดว่ามิวกี้คุยกับดีเจก่อนที่จะแยกกับสามีประโคมด่าแรงมากเยอะมากตอนนั้นเครียดมากเลิกกับสามีเราก็เครียดอยู่แล้วตอนนั้นน้ำหนักลดลงไป10 โลภายในเดือนกว่าๆมีช่วงซึมเศร้าหนักๆคุยกับสามีไม่รู้เรื่องด้วยเขาไม่ยอมออกมาพูดอะไรเลยแล้วเราโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวเราก็แอบคิดเหมือนกันว่าไม่อยากอยู่แล้วมันท้อแท้มากๆเลยคอมเมนต์ไหนที่อ่านเจอแล้วจี๊ดมิวกี้แบบโชคดีของผู้ชายแล้วที่เลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปเราก็งงทำผิดอะไรมีคนบอกมูฟออนไวไปไหมมิวกี้หนูก็สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันเราเป็นคนชัดเจนให้คนเห็นว่าเราทำสิ่งนี้ไปไหนก็เปิดบางทีความแมนของเราก็มีผลแต่หนูเลือกที่จะเป็นตัวเองอยู่ดีเพราะมันจะอยู่ได้นานแต่ถ้าเราปิดคนจะยิ่งขุดคุ้ยถ้าไม่หยุดด่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายด้วยมิวกี้ตอนนี้ฟ้องหลายคนแล้วค่ะเพราะมันหนักมากหนูแค่คิดว่าวันหนึ่งลูกมาอ่านแล้วคนด่าแม่เขาขนาดนี้เด็กต้องไปโรงเรียนเกิดลูกโดนบูลลี่กลับมาเราไม่อยากให้ผลกระทบไปถึงลูกทุกคนก็ไม่ควรด่าคนอื่นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโรคซึมเศร้ากำเริบเลยมิวกี้ใช่ค่ะหนักมากไม่มีใครรู้ว่าหนักขนาดไหนเราเลิกกับสามีเราก็เสียใจอยู่แล้วการมูฟออนไวคือมีเพื่อนคุยก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถลืมคนของเราได้เลยมันยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลามันเวลาหลายปีที่อยู่ด้วยกันมันต้องใช้เวลาแค่นั้นเราก็ช้ำพออยู่แล้วบางคนแต่งเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยรู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเองก็ทำธุรกิจหลายอย่างต้องมีพาร์ทเนอร์สิ่งที่ไม่ดีถูกเผยแพร่ออกไปเราเสียหายเดือนแรกเราเสียหายหลักล้านร้องไห้มิวกี้ร้องไห้ทุกวันดื่มบ้างเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนทานข้าวไม่ได้ดิ่งมากคิดถึงขั้นไม่อยากอยู่แล้วแต่ไม่ได้จะฆ่าตัวตายอยากหลับไปก่อนตื่นอีกทีหายแล้วเพราะว่ามันหนักเหลือเกินใครที่ดึงเราออกมามิวกี้คุณแม่ลูกชายแล้วก็แฟนๆมิวกี้ได้รับดีเอ็มเยอะมากจากแฟนๆให้กำลังใจเรารู้สึกว่ามันมีอีกหลายคนที่รอเราอยู่เราไปให้ค่ากับคนหลักหน่วยทำไมมีอะไรจะบอกคนที่เข้าใจผิดไหมมิวกี้เข้าใจความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มิวกี้มองว่าการที่เราจะว่าใครแบบรุนแรงทำให้ใครเสียหายเราต้องคิดให้ดีเลยเพราะว่าบางครั้งคำพูดของคนสามารถฆ่าคนได้มิวกี้ยังเข้มแข็งพอแล้วยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้สิ่งที่เยียวยาได้อีกอย่างคือการช้อปปิ้งวันละ10 ล้านมิวกี้ไม่ถึงที่มันจะเยอะคือมันมาพร้อมกันแค่นั้นอันนั้นราคาต้องเก็บต้องใช้นาฬิกากระเป๋ามันขายง่ายบางคนคิดว่ามีเงินจริงหรอหรือเอาเงินสามีมาช้อปปิ้งมิวกี้ได้ยินตลอดบางคนบอกโชคดีของคนผู้ชายที่ไม่ต้องมีเมียมาล้างผลาญฉันทำงานเก่งมากและฉันหาเงินเก่งมากและทุกวันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าหาเงินเองแต่ตอนที่เป็นแฟนกันเขาอยากซื้อของให้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่เราจะซื้อของเราเองหนูสปอยสามีหนักกว่าสามีสปอยหนูด้วยบางครั้งหลายคนถามไปเอาเงินมาจากไหนมิวกี้ทำงานทั้งนั้นเลยค่ะหนูทำงานเยอะมากมีหลายธุรกิจรู้จักเก็บออมส่วนใหญ่ซื้อของเราก็จะดูว่าควรซื้ออะไรควรเก็บอะไรได้มูลค่าเพิ่มมีคนบอกอวดรวยมิวกี้ก็อวดนะอวดและมีมันก็ต้องซื้อตายไปก็ไม่ได้ใช้ให้เขาคิดเลยให้เขาคิดไปเชื่อว่ามาจากการมูเตลูหนักด้วยมิวกี้
ช่แค่มิวกี้จะเชื่อเรื่องการทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่มากๆการให้บุพการีตอบแทนคนที่เคยช่วยเหลือเราเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราสายมูสุดๆทุกแขนงหมดเลย